ศีลังพิรักษ์ญาติยอมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุนคลื่นชื่นชมรายการฝากทำกำเมืองให้เรื่องลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังฆ์อ๋อกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ที่เปิดเครื่องรับฟังในขณะนี้ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในเจ้านี้เป็นวันจันทร์ที่13เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ซึ่งก็ตรงกับเดือนเก้าเหนือขึ้น13ค่ำขึ้น13ขึ้น14แล้วคือ14ปอกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันดาเป็นวันห่อวันดาเป็นวันโกนวันพวกนี้เป็นวันพระวันศีลนะปอกสตาญาติโยมทั้งหลายวันพวกนี้เป็นเดือนเก้าเป็งประเพณีหลายๆวัดโดยเฉพาะพระธาตุสี่จำตองวันพวกนี้วันนี้เป็นวันจันทร์รายการมรดกธรรมกำเมืองได้มาพบปะกับปอกสถาญาติโยมทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งได้นำเอาพระธรรมจาดกมาติดเทศนาคือกับปอกสถาญาติโยมทั้งหลายทุกวันจันทร์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งที่มีจิตเป็นกุศลได้นำเอาพระธรรมเทศนารายการธรรมะของพระคุณเจ้าไปออกอากาศฮือกับปอออกสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลแก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังในพระธรรมเทศนาอันเป็นสาระคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาเรื่องเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารมาเทศนาให้กับพระออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟัง
มาจนถึงวันนี้ตอนที่6ผูกที่6ผูกที่7ละปอกสตาผูกที่7ทีนี้ในตอนที่6ที่จะขอทบทวนฮื้อปอกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังฮื้อมีการต่อเนื่องหลังจากที่เจ้ากุมารได้ปะกับยังนางวิมาลาติตาน้ำเจ้านางวิมาลาเป็นลูกของพญาเจ้าเมืองส่วนเจ้ากุมารเป็นลูกของป่อเศรษฐีในเมืองปาราณสีมาปะกันติดตาน้ำเกิดมีความฮักความหลงไหลกันในตัวเจ้ากุมารเพราะเคยได้ทำบุญร่วมจัดกันมาในจัดปางก่อนปางหลังเมื่อมีการปะกันอย่างอีก็มีความฮักกันทั้งที่เจ้ากุมารเป็นปัจจานาราชตัวนางเป็นถึงเจ้าลูกของพระราชามหากษัตริย์นางก็มีความคิดพิจารณาว่านางมีความฮักอย่างจายผู้นี้ผู้เป็นราชดรธรรมดาส่วนตัวนางเป็นลูกของพระมหากษัตริย์พ่อแม่คงจะบ่ยอมรับสุดท้ายสองคนอู่จากันถูกต้องการป้ากันหนีล่ะป้ากันหนีเข้าป่าเข้าดงส่วนพ่อแม่คือพญาพมตะกับนางจันตาผู้เป็นแม่เมื่อทราบหูว่าลูกสาวหายไปอย่างอันใจเสนาอามาตย์ออกติดตามเสาะหาที่ไหนก็บ่ป้าบ่จวบเสนาอามาตย์ก็ได้ปิกมาบอกยังป่อไปพญาแม่พญาโอ้หนสุดท้ายก็เลยปงใจแหละคงจะเป็นกรรมเป็นเวรของเขาที่ได้ปะกันได้ปากันหนีอย่างอีนอโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้าคำหยาดฟ้ากับนางวิมาลาเดินเข้าป่าเข้าดงไปเรื่อยๆค่ำที่ไหนนอนกันที่หั่นกินหัวมันลูกไม้เป็นอาหารเป็นขังเข้ากันไปเป็นวันๆสองคนมีความฮักกันถึงจะลำบากอย่างใดก็ต้องยอมมีวันหนึ่งไปพักลับนอนอยู่ที่ต้นไม้โพชลัยอันเป็นตีนต้นไม้ใหญ่โตหลับไปเมื่อหลับไปอย่างนั้นจะมียักษ์คนหนึ่งมียักษ์ตนหนึ่งเข้ามาปะเข้าใส่ยักษ์ตัวนั้นเป็นไม่ยิงนางยักษ์หันเจ้าคำหยาดฟ้ามีความพอใจในเจ้ากุมารนะเฮ้ยอยากจะได้ไปเป็นกู้ครองตัดสินใจเสกมนต์คาถาฮือสองคนลับสนิทแล้วนางยักษ์ก็อุ้มเอาเจ้าคำหยาดฟ้าไปแล้วก็รีบหนีไปในถ้ำอันเป็นที่อยู่ของนางยักษ์เมื่อไปถึงเจ้าคำหยาดฟ้าเอาไปวางไว้บนแท่นแล้วนางยักษ์ก็แสดงตัวเป็นแม่หญิงสาวงดงามเพื่อจะเจ้าคำหยาดฟ้าตื่นขึ้นมามีความหลงใหลในตัวเจ้านางยักษ์ทำทีนั่งอยู่เฝ้ากุมารเมื่อเจ้ากุมารได้สติตื่นจื่นขึ้นมาพอหานางวิมาลาที่ไหนก็บ่หันเนี่ยเขานอนพักอยู่ที่ปืนต้นไม้เยี่ยงใดมาอยู่ในที่นี้แห่งที่หนึ่งพอไปพอมาหันนางสาวที่ทะแลงจากยักษ์มานั่งอยู่เฝ้าเจ้ากุมารถามนางกัญญาที่มานั่งเฝ้าว่าบัดเดี๋ยวนี้ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นไผที่ไหนมานั่งเฝ้าข้านี่นางยักขินีติกับกายเป็นนางสาวงามก็ตอบไปว่าข้านี่อยู่ในถ้ำนี้มาเป็นเวลาหมื่นนานพ่อแม่ข้าก็ตายไปหมดข้าอยู่คนเดียวเจ้าจงอยู่กับข้านะบ่ฮื้อไปไหนนางยักขินีใจมายาทะแลงปะเล่าปะลมฮือเจ้ากุมารหลงไหลในตัวนางเอาเข้าจนเจ้ากุมารลืมนึกถึงนางวิมาลานะหลงไหลในนางยักขินีส่วน
ส่วนนางวิมาลาที่อยู่ในป่าคนเดียวตื่นขึ้นมาหลังจากที่มนของนางยักษ์มดฤทธิ์นางก็ตื่นขึ้นมาเร็วไปเร็วมาที่ไหนก็บ่หันเจ้าคำหยาดฟ้าเสาะหาที่ไหนห้องหาที่ไหนก็บ่จบบ่ปะนางร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเสาะหาอย่างใดอย่างใดก็บ่ปะพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมติสนาเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารตอนที่หกก็จบลงเพียงแค่นี้เจ้านี้มาฟังเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารผูกที่เจ็ดเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตะอันตรายิกิสัมมิกิวิมาลาวะเนจะปะปะติปะริเยสุติติเอสันทวดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตั้งบนอันจักหนุนส่งอยู่หือได้อยู่สวดสดีหือตานมีเข้าน้ำวัตถุพรำปัจจัยวันศีลใสสะอาดมารอดบรตอดหวังลานำบุพผาดอกไม้ถูกเตียนใต้ดวงงามมาสู่อารามขวงแก้วปูจาแล้วฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทขอบาลีว่าตาตะอันตรายเกสามิเกวิมาลาวเนจะนั่งดังนี้เป็นตอนติดสิบสนตัวไปบัดนี้ตะตาในกาลนั้นนางนาทัยวิมาลาอันสะหาผัวเจ้าในป่าเศร้าดงตันตามผาจันหอมมวยหิวลิ่งช่วยปูดอยตามแนวรอยผาลาดหินผาหยาบกิรีก็บ่หันบุญมีผัวเจ้าก็ตุกสุกเศร้าเมาวินบ่ได้กินข้าวน้ำดาจากความใจตายนางก้อยผันผายเตียวไตไปสู่ไม้ใหญ่ฟุ้ยนาก็มีอันและนาโจตากาอาเมนมีผู้มาใครหูว่านางกินกู้วิมาลามีกรรมสั่งจะจัดก่อนมาไล่ตอนระวียามดันดงรีป่าเศร้ากับหนอนเน่าผัวขวัญยักษ์กุมพันบับใบเอาผัวไทยหนีไปได้เครื่องใจไม่มาดบ่เวียนขาดคืนวันนั้นจะผู้จักมาเก่าจี้แม่นตี้กองทำกวนไขกรรมตอบถอยว่านางหยดสร้อยวิมาลาแต่นานมาจาดก่อนเกิดอยู่บ่อนเมืองคนตุกทารนไม่มาดเข้าน้ำขาดแรงงายเต่าเลี้ยงเมียวลายสองตัวปีเมียผัวผู้แม่ไว้เฝ้าเตะเกหาวันหนึ่งนายามเจ้านางไต่เต้าไปสู่ในที่อยู่นัดตีหันป่ามีหลายแหล่เวกไหว้แผ่สะสนนางตามนหันแล้วใจผ่องแผ้วเจยบานจริงกะตำการบอดจ้าเอาใส่กว่าใส่ป่าได้ป่ามาบ่น้อยนางยอดซ้อยเร็วปันเอาป่ามันมาแล่แล้วเอามาแผ่ตากไว้เพื่อเอาไว้กินสืบไว้ยาวไปแมวตาใสตังกู้อันมีอยู่เกหาหันยังป่าตากแดดก็เตียวเวทเวียนบนแมวตามนตัวแม่หิวนักเกเหลือหลายก็ผ่านผายบอดจ้าก้าป่ากว่าไปบัดเดียวรีบเร็วไปไกลไปสู่ยังที่อยู่บนหลังคารีบกินป่านั้นเล่านางหนอนเน่าเล็งหาน
ก็ไข่ปันร้องดาวว่าแมวตายห้าตายหงปิ่นแมวพงกั้นอยากลักป่าหากไปกินมึงบ่ยินกึดรอดมึงกูสอดเสวงหานางกูทาเอาไม้กำไม้ได้บอดจะฟาดลงกว่ากลางหัวแมวลายตัวแม่ดิ้นพับแผ่ไปมาร้องเววาดังลั่นเนื้อตัวสั่นพันพายดาจักตายความหน้านางบอดจะเปียเอาแมวตัวเรานั่นใส่ใส่ถุงไว้มัดปากติ้วออกปากจากเกหาแล้วไปสู่ดงหนาเตือนทองไก่จากห้องเมืองโคนกลางไพศาลป่าไม้เอาแมวไปปล่อยไว้บัดเดียวแล้วก็รีบเรียวปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เกหาอันว่านางนั้นนานหนอนเอาสร้างบาปเศร้าไว้กับตัวมัวดำพิษกองทำลายหลากกันตายจากเมืองคนใดเอาตัวไปตนมกไม้ที่ลุ่มใต้เอาเวจี500ปีปีเขตใดตุกขาเวทเวตนากรรมนำหนามีน้อยได้กากัดก้อยมาเกิดเอากำเนิดเป็นคนเป็นนางตามนหนอไทยมีชื่อไว้ว่าวิมาลากรรมเก่ามาคืนกอบสยองตอบตัวตันยามอยู่ดงตันปัสสาวกับหนอเน่าสามีกายักษ์ปาลาหยาบจ้ามาลักเอาหนอลาผัวตนจากไพศาลที่อยู่บ่ายหน้าสู่แดนกายได้เครื่องใจหลายเหล่บ่เว้นเว่ขึ้นวันนั้นเลยนาตัดสมาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจจงจำหมายทวนทีว่ากรรมนี้มีจริงควรขันนิ่งกึดขวาดอย่าประมาทละสาอย่าน้ำนาลื่นเล่นจุงหลีกเว้นเสียไก่ยังกำจังไรตัวถอยแม่นมีน้อยบ่มากจุงเว้นจากไก่นี้สติมีบ่ขาดบ่ประมาทลืมตนจักไปหนเหนือใต้ตกออกควายแดนใดสติไปจองอยต่างได้ถอยเครื่องขี่วินหนีไก่ยูดเหตุเป็นตูดนานาโลภนาโลบลายจุงคดคายหนีไก่แป่งใจใสจ้อยจูดอยากอยู่โขดมัวดำปั่มเป็นธรรมไปจัดใจมีศีลไว้รักษาภาวนาไปบ่ขาดบ่ประมาทต่างกินต่างตานจักได้สุขย่อยบานคำเจ้าบ่สุขเศร้าประการใดแม่นตายไปก้อยกาดชีวิตขาดเสียตนบุญกุศลจักบันดลไปเกิดที่ประเสริฐเกษมสรีและนาภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายอันเป็นสายอริยชาติละเสียงขาดตัณหาส่วนอันว่านางวิมาลาหนอนเน่ากันเสาะหาผัวเจ้าจอมขวัญตามโดยจันป่าใหญ่พับเสียงไข่ในพรายก็บ่หันไหนสักกี่นางกึดทีพิจารณาว่าเจ้าสามีกานั้นเล่าเตียงปิกปอกเต้าขึ้นหลังไปหายังป่อแม่อันอยู่แก่ปุรีหรือเสือหมีหยับจ้าเอาเจ้าหนอล่าไปกินหรือหนอนรินน้อยนานกำมาปาดตัวตันถูกยกยักดงตันพายเพดล่าสดขีดไปสนหันใส่ตัวตนหนอเนาลักเอาเจ้าปานีหรือตนบุญมีปีไทยได้ขุดไม่กูทางตัวเราลาน้องนี่
ลักซ่อนลี้หนีไปเป็นชันใดก็บ่ฮู้นางกินกู้วิมาลาพิจารณาที่สั้นกึดสดดันหลายแสงตาวันแรงย่อนห้อยนางจักหลับเรียบร้อยน้อยโดยผ่านางสุกาไม่เอาตุกสุกเศร้าเมามัวกลัวก็กลัวหือตัวเหล่านี้เหตุอยู่แต่คนเดียวกลางดงเขียวป่าไม้แย่ร้องไห้ก็แย่เกี่ยวไปเข้าดงไผ่ป่ากว้างตามกรรมที่สร้างมาเดิมอ่อนตาวันร้อนคำแล้วนางดอกแก้วยั้งผ่อนที่กลางบ่อนฟุ้ยหนานอนเหนือผาก้อนใหญ่ดักเสียงไข่เย็นบ่อยลมปัดจ่อยวอยวอยบอกขาดนางน้อยนาดลวดลับไปก็มีอันเล่นนาปูนาทิวาสีการรอดวันนุนรุ่งเจ้านางนอนเอาวิมาลายังโศกแก่ไม่มาดอยู่บอกขาดในใจย้อนอะไรจ่องหอยกับเจ้ายอดซอยผัวขวัญนางผายผันเตียวไตดันป่าไม้ดงรีลูกไม้มีหลายหลากตามสองฝากตั้งเตียวสองพองพงเพียวลูกอ่อนอยู่เป็นบ่อนหลายหลามปอสุกงามมอยย้อยมีบ่อน้อยถมทองคือหมากกับตองรถฝาดด้วยมักหมาดผากสุกยางหน่วยหมากสร้างมีบ่อไร่หมากม่วงไข่ซบปลากำปอหมากกะโสสะเล้าหน่วยหมากเต้ากินหวานหมากสาวป่านปงพึงด้วยหมากเอิญสมป่อยหมากเกวียนดอยลำลู่หมากกินจูนูดามีเพ่พับมานางบุญนาโนเนากินผลลำหมากรากไม้ต่างเข้าเตียวต่างดันดงขวางซื่อแน่บ่หูกว่าเด่นได้บ่หูว่าไหนเป็นเนื้อเป็นไตตุกสกไม่โสกาติวะดาปัสสาวก็ปากันเฝ้าเล็งพ่อหือนางน้อยหน่อไปดีตามกรรมมีแต่ก่อนอันนางน้อยอ่อนกระตำมานางก็เตียวดันดงหน่าไปจะใจลางเตือไต่ดอยสูงดังกาจักกุมเมฆฟ้าลางเตือก็บุบุญป่าดงปายกันคำที่ไหนก็นอนจอดกันแจงรอดดีงามก็ดันดงรามป่าไม้นับอันใดหลายมื้อหลายวันก็ผายผ่านไปรอดพดไปถึงเวียงเกียวยอดรำมตินากรนางสรีบางอ่อนยอดซอยอิดอ่อนม้อยเลือลายก็ผ่านผายไปสู่ไปจอดยั่งอยู่ที่ศาลาริมมักกาตั้งไต่ก็มีฮันและนาอันว่าเมืองรัมมาตินากร นั้นเล่ามูภูเป็นเก้าปุรีจื่อนามีบอกไว้ว่าตนเต้าไทยพันวัดสาหงปลาใหญ่กว้างคุ้นอยู่สร้างหลวงหลายคนยิ่งใจใหญ่น้อยอยู่จินจ้อยเจยบานกระตำการมักไฟพองเยะไรนาสวนพองบานผวนแหลกก้าตามใจก้าของไผของมันพองผายผันไปนอกเอาของปอกมาขายพองเอาของเบียงใจเหลือเศษไปขายต่างตีบไก่เมืองสับเป่าเนืองเต็มต้าจุ่มคนก้ามีหลายคือมั่นขาอาขาลายแขกหอจิกหินต่อหลายพันเข้าจากันเก่าอู้เราก็บ่ฮู้ภาษาเขามีตั้งหมู่กุลาจิกแขกซื้อขายเลขสะสนจุ่มลังคนขายผ้าหอมและพาเก้าหัวยาหมูกุลาขายข้าวมีหมักเต้าเหลือลายพ่องก็ขายข้าวเปลือกคล้องบ่เลือกพ่องก็ขายบ่เลือกตั้งข้าวสารพ่องขายอาหารข้าวน้ำสับปะพรำนานา
เขานำมาขายกาดตังยาหยาดของกันเสียงเนื่องนันอดเอาบ่หู้คำเจ้าแหล่งงายคนผ่านผายสะโสเตี้ยวกันปีนหมู่ปันปวงผาล้างหลวงดังกองเสียงปัดก้องมหูรีพิพาทมีหลายเล่บ่เวียนเว่ขึ้นวันสนุกกันคำเจ้าพับตัวเต้าราชธานีก็มีงานเล่นนาภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายตูนเป็นสายอริยจาตละเสียงขาดตัณหาส่วนวันนางวิมาลาหนอนเอากันดันป่าเศร้าดงหนามารอดนครกว้างใหญ่คนกดเตียวไต่กันสะสนนางตามมนหนอลามีเสื้อผ้าอันปุดอันขาดหน้าไม่หมาดมองขี้อิดอ่อนมีแต่เล่านางก็ได้ไต่เต้าภายผ่านจอมไปตัวยิงใจมวลหมู่เข้าไปสู่ศาลาอันอยู่นำหนาข้างขอกเขตไปนอกเวียงใจเพื่ออาศัยยังผ้าผ่อนอิดอินอ่อนหายหนีก็มีงานแหลนาตัสสมิงคันเนในขณะนั้นยังมีใจผู้หนึ่งนามกะไว้วัดจุติกามีภริยายอดซอยนามกาวถ้อยว่ากองสีบ่มีปุตตาบ่มีปุตติลูกเตาว่าอันปู่โจติกานั้นเล่าเป็นเจ้าบ้านอายุทวนท่าน60ปีอยู่นอกปุรีเมืองใหญ่มีชื่อไว้ว่าบ้านปัญจตกามย่อมมีใจงามเพกกว้างมักก่อสร้างต่างบุญฮื้อตาหนุนเข้าน้ำวัตถุพรหมปัจจัยมีใจใสสะอาดบ่แห้วหาดมัวดำมีศีลธรรมจ่องหอยคนใหญ่น้อยยิงใจเจ้าบ้านตั้งหลายหนุ่มเฒ่าหันเก็บบ้านนั้นเล่าปฏิบัติดีบ่ราวีเจ้าบ้านจ่าปากต้านก็ม่วนบ่ห้าวนจะแข็งบ่จ่าแรงไม่มาดหุ้มเข้าวัดเข้าว่าฟังธรรมมือตานนำจิตต่อมีศีลก่อกับตัวกับตนเขาจุคนคนน้อยใหญ่กดตัวไต่ได้ปฏิบัติตามคือมีศีลธรรมแงมสะอาดบ่ไม่ขาดตั้งศีลตั้งตานศีลเจียงคานแปดห้าบ่ต่ำจ้ารักษาบ้านนั้นนาใหญ่กว้างบ่ไฟอ่างเครื่องขี่ได้อยู่กันสดสดีจุโอต่างก็ได้อยู่กันสุขเยยบานสุขสำราญตวนทานก็ย้อนเก็บบานนั้นเล่าเป็นผู้เก้ายิงใจมีใจละอายต่อบาปอันก้าหยาบหึกหนานั้นแหละนะอันว่าเก็บบานที่ชื่อว่าโจติกากันมาสู่ฟาราเวียงใหญ่ตึงยามไข้ปิกปอกไปสู่บ้านนอกเรือนตนก็เตียวหุนไต่เต้าตัวคนหนุ่มเฒ่ายิงใจก็ไปหันใส่บุญผายกินกู้นั่งอยู่ที่ศาลายินสั่งการหลายแหลกกึดพับแผ่ในใจว่าเป็นภัยที่ไหนนั่นเล่าแน่สุขเศร้ามองขีเสื้อผ้าก็มีปุดปุดขาดขาดนุ่งผ้าสิ้นแสงลายกวนจะหมายถามทีฮือฮู้จี้ตังมาปู่โพจะกะเก็บบานกึดทวนทานในใจก็เตียวเข้าไปในศาลาบอดจ้าที่นางหนอล่ายังจอดกันไปรอดกอดจะถามว่าดูรายิงรามหนอนเอานามแห่งเจ้าชื่อว่าฉันใดบ้านอยู่ที่ไหนต่างเตดแดนดาวเขตที่ไหนมานั่นจ้า
ลูกที่ไหนมาสู่มารอดจักเตียวสอดไปที่ไหนจุงจะใครบอกกล่าวฮือข้าหู้ข่าวตามมีเด็ดเตอเมื่อนั้นนางวิมาลายอดซอยกดตอบถ้อยกำไปว่าข้านี้อยู่เวียงใจต่างดาวปีลูกสาวของปาลานัสสีข้าก็ได้หนีจากเจ้าผู้เป็นเก้าปิดตาจากมันดาที่ไว้นับอันใดหลายคืนหลายวันย้อนใจพันลักจู้ได้จึนสู้กับปดยายปากันหมายลาละพากหนีออกจากหอดจันดันดงตันไต่เต้าเข้าป่าเศร้าดงรีกำราวีตบซ้ายได้ตกร้ายเครื่องขีดฉันได้จาก็บอกยามนอนอยู่ในดงตันเจ้าบัวขวัญแห่งข้าได้ปากหน้าหายนี้ก็หาในดงรีเถื่อนธรรมตุกยันน้ำผู้พาลุกลอมลาคุมไม้ตามโดยใหญ่ผาจันก็บอกหันผัวข้าข้าเลยโศกเศร้าเครื่องขี่ดังดังจักตายหนีมวยมั่งในป่ากว้างดงหนาเต้าไก่กาเตียวไตก็บอกอู้ตั้งไตตั้งเหนือตกออกเฉือแดนใดหลงเข้าป่าไม้ป่าเศร้าเตี้ยวไต่เตาภายผ่านหลายคืนหลายวันจิงพดมาลอดยังศาลาที่นี่นะพอเหยตั้งสุดตัวเมื่อนั้นปู่โพจะแก่เก็บบ้านได้ยินนางเล่าต้านไข่ปานมีใจหวั่นไม่มาดก็โอกาสกำไปวันนางอย่ามองใจต่ำก้อยตุกจองหอยสุกามันเป็นธรรมดาแห่งโลกย่อมมีสุขทุกโศกสูญกันตามกรรมของไผของมันแต่ก่อนอันสร้างไว้ปังก่อนปังหลังกันกรรมมาปะปังคืนครอบสยองตอบตัวมาจากได้เครื่องกาไม่เอาทุกสุขเศร้าเครื่องขีการสร้างกรรมดีเอาไว้จากป่าหือใดเจยบานการมองผ่านไม่มาจุมนักปราชญ์สอนแจว่าบ่ดีนำแหนแต่โสดมันบอกเกิดประโยชน์กับตัวกับตนย่อมปามัวไม่เอาผัวตัวเก่าได้ได้คนยิงใจใหญ่น้อยควรรำต้อยพิจารณาถึงตัวเราลาเสียก่อนว่าเหตุเกิดมาจากบ่อนอันใดพิจารณาไปที่ชั้นกึดสดดันหลายแสงดังนางจอมแปงนี้เล่ารอยวัดจาดก่อนเก่าเดิมทีได้สร้างกรรมบ่ดีน้อยใหญ่กรรมนั้นก็เลยไล่ตัวตานได้หันจัดนี้บ่อาจหลีกลี่ลบหนีได้เครื่องขี่ต่ำก้อยตุกจองหอยกดตัวมานางวิมาลานอนาวเมื่อได้ฟังปู่เฒ่าโปจะกะมาสอนแจบอกจี้ได้หูที่กองดีก็หันมีมันเก่นถูกตัดแม่นกองทามมีใจนำจิ้นจ้อยตุกจองหอยหนีหายนางบุญผายน้อยนาดก็อภิวาทวันตายกมือสากลมเก่าไว้ซึ่งปู่เจ้าโพจะกาก็มีหันและนาเมื่อนั้นโพจะกาผู้เฒ่าก็คันนิ่งเล่าไปมาว่านางนี่นานน้อยนาดปีนลูกของเต้าราชปุรีกิริยาดีอ่อนน้อมหูก้มก้มวันตากวนขุนนาบ่อน้อยปานางหยดซอยไปสู่ยังที่อยู่เรือนราวเพื่อบรรเทาความเดือดไม่หื้นนางได้เจยบานแถมประการหนึ่งเล่าเฮาก็เกเท่าไปถึงวันถึงวานจากดับขันความหน้าบ่อนเน้นจ้านำหน้านักปรัชญากล่าวถ้อยว่าโผดคนต่ำก้อยเครื่องขี่ได้บุญมีอันประเสริฐ
ปาฮือเกิดตีขาปูจะกาจะบานกึดตวนทานในใจก็จะไขโอกาสคือนางน้อยนาดมิมาลาว่าดูรานางบุญนาเอ้ยนอนเอาอันว่าลุงนี่ก็บ่มีลูกบ่มีเต้ายินใจอยู่ส่องตายายบ้านนอกแดนดาวขอกปัจจันตะคามนางจุงตามไปสู่เป็นลูกเป็นเต้าอยู่เกหาจะรักดังพุทธาในใจบ่ฮืออยากไล่เครื่องขี่นางบุญมีหนอนเอาเมื่อได้ฟังป่อเท่าจะคายก็มีใจจื่นจ้อยกดตอบถ้อยปันหมายว่าเป็นบุญหลายแห่งข้าอันตกต่ำจ้ามางผ่านดักจักใดเจยบานนั่นลาวป้อจะบานเท่าโจติกากับนางวิมาลายอดซอยต่างเก่าถอยจากกันรักเป็นปันเหมือนดังป้อลูกอูตวนถูกกองดีก็ปากันหนีลาละพาออกไปจากศาลารีบไกลกาบอดจ้าเฉพาะนาไปสู่ยังที่อยู่บ้านนอกแดนเขาขอกปันจะตะคามเท่าใจงามจะบานก็เล่าต้านใครจะบอกพระลิยาหนอนเอาหือหูเก้าจุประการต่างก็เจยบานจุมจื้นปีติตื่นยินดีต่างก็ไขวาตีก่าวถอยด้วยกรรมอ่อนอ้อยวนใหญ่สรีวันไหวนอนลางงามเงินฟ้าวิมาลาอยู่กับภริยาจะบานบอกขี้ข้านเอ็นยานกะตำการกูอย่างบ่เวียนว่างอันใดคือลุกสุมไฟนึ่งเข้าแหบน้ำเล่าหาหลัวบ่เมามัวเอวเลนวิทย์วิ่งเต้นเสียการลางเตือเข้าดงดานป่าไม้แอวโซใสฮิตอ่อนเก็บบุกบอลตามมวยหาหยวกกวยต่องปีพักปู่ย่ามีหลายแหล่พักหวานแผ่หลายหลามดอกเงางามหยดซ่องออกตามจ้องหินผานางก็แห่มาหมักตาวปีเอ็นขับเข้าแหล่งไงตอนสรีบังอ่อนหยดซอยงามอ่อนอ้อยวิมาลาอยู่กับป่อโพจกาจาบานบ่ตุกบ่ทานฉันได้สามสายใจป่อแม่ลูกอูตวนถูกกันดีบ่เครื่องขี่ต่ำก้อยอยู่สุขจื่นจ้อยจื่นบันก็มีวันนั้นเล่นนานิจิตังขี่ยาสังวันนานาวิเศษอย่าห้องเหตุยังเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารผูกตวนจิตก็บังคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องเจ้าคำหยาดฟ้าผูกที่จิตก็จบลงเพียงแค่นี้พอกสัตยาติโยมทั้งหลายก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาที่ได้มาชมทางเฟซทั้งหลายนะก็มีหลายท่านหลายคนนะเว้ยวันนี้ก็มีพันนิตราพรมมินอาจารย์อรุณพระอาจารย์อรุณชุติอาจารย์อรุณวัดที่เมลิมะสาระผาดแดงปนอมกันทวงเดือนเพ็ญทิมวางนำทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม่สลินทิพย์บุญเลิศติ่งช่างสีบอกแก้งสายฝนจันคุณะแม่หลวงสายฝนจิรพันธ์โมโป้ที่มาชมทางเฟซทางไลน์โอ้หลายท่านหลายท่านก็ขอขอบคุณอนุโมทนาเนอะที่มาชมทางเฟซทางไลน์พ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆ
หลังจากตีนางยักษ์อุ้มเอาเจ้าอุ้มเอาเจ้ากุมารคำหยาดฟ้าไปเป็นผัวไปเป็นกู้ครองอยู่ในธรรมส่วนนางวิมาลาก็เสาะหาแต่เนื้อห้องหาเสาะหาที่ไหนก็บ่ปุบบ่จบบ่ปะก็จนพออิดพออ่อนนางเสาะหาเจ้าคำหยาดฟ้าตีได้ถูกยักษ์ลักไปนางได้ปัดได้ภาคจากเจ้าคำหยาดฟ้าก็เพราะวิบากกรรมจาดหนึ่งเป็นกรรมอันจาดหนึ่งที่ได้กระทำไว้ที่ได้ปัดได้ภาคจากเจ้าคำหยาดฟ้าคือมีจาดหนึ่งได้เกิดมาเป็นคนทุกข์คนจนอยู่ในบ้านบ้านหนึ่งได้เลี้ยงแมวไว้สองตัวว่าแมวสองตัวเป็นปู่แม่เป็นแมวสองตัวเป็นผัวเมียกันวันหนึ่งนางได้ไปหาป่ามากะป่าก็เหลือกินเอามาแล่ตากแห้งไว้บนหลังคาในขณะนั้นแมวแม่ตัวนั้นก็ไปลักเอากาบเอาปลาที่ตากแห้งไว้กินนางมีความโกรธแหละบุบตีแมวนั้นแถมบะปอเอาไปปล่อยในเอาไปใส่ถุงน่ะใส่ถุงไปปล่อยในเอาไปปล่อยในไกลจากบ้านบอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่นางได้ทำบาปกรรมไว้อย่างอีไว้กับตนกับตัวเกิดมาชาตินี้จึงได้ปัดได้ภาคจากตัวคนอันเป็นที่ฮักของตัวนางก็เลยได้อยู่คนเดียวเอาตังหน้าเป็นไปเข้าป่าไม้ดงไผ่เตียวไปหลายคืนหลายวันจนไปพบที่เมืองรัมมัตตินครเมืองรัมมัตตินครนี้มีเจ้าเมืองชื่อว่าเจ้าพันวัสสาเมืองนี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนางวิมาลานุ่งผ้าปุดปุดขาดขาดเตียวไปพักอยู่ที่ศาลาไปพักอยู่ที่ศาลามีชายผู้หนึ่งชื่อว่าโจติกาอันเป็นป้อบ้านจ่าบ้านพร้อมกับด้วยนางกองศรีอันเป็นภริยาเป็นคนเฒ่าคนแก่อายุพอ60ละแต่บ่มีลูกบ่มีหลานหันนางวิมาลาก็เลยสงสัยเข้าไปถามแหละนางอยู่ที่ไหนนางเป็นคนที่ไหนบ่เคยหันนี่ยิ่งใดมาอยู่กันที่นี่นางก็ได้เล่าฮือโจติกาจาบ้านฮือฟังว่านางวิมาลานุ่งผ้าปุดปุดขาดขาดหน้าเศร้าหน้ามองจาบ้านก็เข้าไปถามเป็นลูกหลานไผนางวิมาได้ตอบความจริงว่าข้ามาจากเมืองปารานาสีเป็นลูกของพญาเจ้าเมืองหนีออกบ้านออกเมืองกับปวดใจผัวข้าก็หายไปไหนก็บ่ฮู้ข้ามาพักรับนอนอยู่กลางป่าไม้ผัวหายไปบ่ฮู้ว่าไปที่ไหนจึงได้เตียวมาที่นี่ล่ะพดมาที่นี่โจติกาจาบ้านก็ได้เล่าให้นางฟังนางก็เจ้าโจติกาก็มีความสงสารมีความอินดูอู้กับเมียว่าโอ้เฮาก็บ่มีลูกบ่มีเต้าเฮาควรเอานางเนี่ยไปเป็นลูกเป็นเต้าไปหลังจากนั้นก็พานางวิมาลาไปอยู่กับบ้านนอกโจติกาจาบ้านกับภรรยารับนางวิมาลาเป็นลูกเป็นเต้าอยู่กับโจติกาก็มีความสุขดีปอกสตาญาติโยมทั้งหลายเรื่องราวของเจ้าคำหยาดฟ้าจะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอปลอบใจศรัทธาญาติโยมได้ก็ติดตามรับฟังในโอกาสหน้าก็ขอขอบคุณพ่อประเสริฐเยาวยำหมูอ้วนจากชัยประการที่ได้เข้ามาชมในเฟซในไลน์ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาประนอมกันทวงเดือนเพ็ญแม่ทิมแม่เดือนเพ็ญทิมวางสาระพาแดงก็ขอขอบคุณอนุโมทนาที่เขามีเข้ามาชมในทางเฟซทางไลน์ขอขอบคุณนะ
เวลาที่เหลือนี่บอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใครจะโทรมาอุมาจาโทรมาที่0812898992นะ0812898992โทรมาอุมาจามาสนทนาแจ้งผลการรับฟังที่0812898992ปออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนาก็พอเป็นเครื่องสติว่ากรรมมีจริงนะปออกศรัทธาทำกรรมไว้อย่างใดย่อมได้รับผลตอบสนองถึงบัดนั้นในภพนี้จากนี้ก็ต้องไปเสวยผลกรรมในภพต่อไปถ้าเป็นผลดีกรรมดีก็ดีไปถ้าเป็นกรรมบ่ดีก็จะได้รับผลกรรมบ่ดีตอบสนองจะเจริญปอนขอรักษาเจ้าพระครูฟังชัดเจนไม่หลวงสายฝนชัดเจนเจ้าทางเฟซก็ดีอยู่เนาะเจ้าเฟซดีเจ้าแต่เสียงมันก้อยเสียงก้อยก้อยก้อยมันไม่แม่ไม่คงจะอยู่ไกลหน่อยเนาะขอบคุณไม่หลวงโอ้สบายดีไม่หลวงก็สบายดีเนาะสบายดีเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขไม่หลวงสายฝนบ้านหนองผ้าขาวเจริญพรเจริญพรไม่ใส่ท้องกะนะเจ้าอยู่ไม่ใส่ท้องจ้าโอ้ไม่ใส่ท้องฟังชัดเจนดีเนาะฟังชัดเจนดีเนาะคนที่ชัดเจนดี 98.75 โอ้เป็นบุญเป็นกุศลห้วยตองสักยาวฟ้านี่ถ้าเห็นแน่นเนาะโอ้นาวานี่ยาวหน่อยเนอะยาวแต่นั่งไม่ชัดเหมือนนะเจ้าโอ้ดีละขอบคุณแม่สายทองเนอะแต่ถ้ามาโฟนนะเจ้าสาธุแบบทุกจ้าจากบ้านห้วยการอำเภอบ้านโฮงขอบคุณเจริญพรไว้สาธัตตะคูเจ้าโทรมาจากไหนแม่สีกุลแม่สีกุลตำบลบ้านเต้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าโอ้ลำปางลำปางก็ฟังชัดเจนดีเนาะแล้วฟังชัดเจนดีสถานีบุญยาวาดเจ้าโอ้บุญยาวาดโอ้ฟังชัดเจนดีแล้วกลับนี่มันมีจริงแน่แน่นอนอ่ะแมวกับตัวกระต่ายกระปั๊บจ้าหัวออกอ่ะมันติงแม่นะครับแบบปบจัดนี้โอ้ผ่านไปหลายจัดก็ยังไปปะอยู่เนาะเอาปะจัดก็นั่งเก๋เนอนั่งนั่นเลือกทำแต่สิ่งที่ดีเนอจับปิดกำลังใจให้แน่บุญรักษาอยู่ดีมีสุขฝนกูโอ้งอ่ะดีแล้วดีแล้วฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเนอบุญรักษาเจริญพรไอ้จ้าพระคุณเจ้าฟังอยู่เนอเซนต์ต่อเนาะมาเรียนเซนต์ต่อบางเหนือลำปางเจ้าโอ้แม่เรือนแม่เรือนฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีฟังแม่กระจานเจ้าแม่กระจานวิดีโอโอ้ไม่เลือนไม่เลือนไม่เลือนสบายดีเนาะจำนี่ไม่จริงนะอ๋องี้แน่นอนนะแน่นอนจ้ากรรมมุนาวัตติโลโกทำกรรมใดย่อมได้รับผลตอบแทนสนองเนอจ้าขอบคุณไม่เฮือนเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรไม่สาธุธรรมโพไม่ได้ยินฟังอยู่นะเจ้าแม่วิอินฟังที่จำเมืองนี่ชัดเจนเนาะชัดเจนเจ้าฟังอันบันทุ่งวิดีโอนะเจ้าอ๋อบันทุ่งเจ้าขอบคุณแม่วิอินเนอร์ตอนนี้มีแต่หน้าว่างโคเนาะโอ้แน่นอนทำดีก็ดีอยู่ทำดีก็ดีแต่นั่นนั่นเลือกทำแต่กรรมดีเนอร์อู้ดีคิดดีทำดีเออขอบคุณเนอร์แม่วิอินเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขสบายทุกลุงดอยอ่ะเนาะเดี๋ยวสบายละสบายละสบายละหันเปิ้นออกอากาศอยู่ได้ยินเปิ้นออกอากาศอยู่เจริญพรอาวะ
ยฉะครับท่านโอ้พระบุญธรรมครับกลับไม่ว่าจากนี้จากนานถึงสั้นถึงใดเนาะโอ้มันถึงหาโอกาสถือได้อะถึงหายไปไหนเพิ่นว่าเปรียบเหมือนเงาตามตัวได้โอกาสเมื่อใดก็ได้โอกาสเมื่อใดก็จะสนองกรรมมันทำดีก็ย่อมได้ดีเนาะทำชั่วก็ย่อมได้รับผลตอบแทนสนองไปในทางชั่วครับขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับผมบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจริญพรข้าวชาจ้าวจ้าแม่ตู้กะจ้าแม่ตู้กะโอ้แม่ตู้อยู่ไหนเดี๋ยวนี้แม่ตู้อยู่บ้านน้องไปกะโอ้บ้านร้องบ้านเก่าบ้านน้องว่าอันเพลงนี้จะเป็นกลุ่มเลี้ยนอะลูกฮะมาอยู่บ้านน้องในกลุ่มเลี้ยนอะลูกอยู่ละปูนไม่จะได้ยินอยู่ละปูนมาได้ยินแถมฝอยบอกร้อนพ่ออาจารย์อยู่ใกล้มาได้ยินนี่ตู้สบายดีเนาะก็สบายดีก็ยังว่านะก็แข็งขาน่ะมันอยู่อย่างใดโอ้ดีแล้วนี่นะก็อยู่ตามไปสภาพของมันนะอยู่ดีมีสุขวันนี้แข็งขากันอย่างได้ก็เฮ้ยนั่นกะจิตก็ทำอยู่ก็สุขเจ้าเนี่ยในวันนี้นั่นกะทำสุขเจ้ามันเป็นวันสุขวันก็มีกำลังใจก็สุขเจ้าดีละดีละมีกำลังจิตกำลังใจมาเนาะหมดที่ทำเรื่องนี้นะขอไม่ทุกอยู่สุขสบายเนอะเจ้าผู้กำลังใจเนอะเช่นเดียวกันเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขมีกำลังจิตกำลังใจอยู่บ้านอยู่จองพักผ่อนได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ถือว่าดีละได้อยู่ได้มีกำลังจิตกำลังใจด้วยอาศัยธรรมะจเจริญปอนกราบไหว้ศาลเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียรติศิลปรศิริแม่น้องละกุลเนอะติดตามท่านพระครูอยู่แล้วเจ้าฟังชัดเจนเนาะชัดเจนดีเจ้าขึ้น 98.7 แน่ว่าโดยสองสาโอ้เป็นบุญเป็นดีเนอะท่านพระครูเจ้าฟังได้สาระพ่องเนาะได้สาระเจ้าคนใดทำกรรมอันใดมันก็ถึงได้อันนั้นนะเจ้าถึงจะผ่านไปหลายเจนหลายชาติก็ยังบันนีบปนเนาะเจ้าคนเราทุกคนเดี๋ยวนี้วัยของผู้สูงอายุนี่ต้องทำกรรมดีไว้เด้อแน่นอนเจ้ากลับไหว้สาเด้อจะตู้จะตู้เจ้าจะเลิศปอนครับสาครับผมโทรจากบ้านไม่จองระบบสื่อสารครับบ้านยังก็บ้านไม่จองครับไม่จองไม่จองลีเนาะครับพ่อยังก็พ่อยังก็ชัดเจนดีครับพ่อฟังเป็นประจำทุกคนจานนะครับพ่ออย่างก็พ่อสุทนครับโอ้พ่อสุทนโอ้ฟังเป็นผู้ป่วยที่เตียงครับนั่นไงครับเป็นผู้ป่วยแม่เมินครับโอ้อยู่แม่จองกันครับบ้านแม่จองครับอ๋อแม่จองนี่อยู่ติดบ้านอะไรยังบ้านแม่เขาอยู่ตรงบ้านแม่พ่อตรงบ้านบ้านต่างครับอ๋ออยู่กันอยู่แม่ปอกนี่เนาะครับอ๋อแม่ตู้เข้าไปไม่จบ10 กิโลครับโอ้10กิโลก่อนครับผมอ๋อพอดีฟังเดี๋ยวขอว่าติดพระครูนะครับฟังไปเรื่อยๆเนอะครับผมบุญรักษาอยู่ดีมีสุขครับสวัสดีครับเจริญปอนเป็นกำลังจิตกำลังใจฮือกับคนเฒ่าคนแก่ผู้สนใจที่ไปไหนมาได้บางท่านบางคนก็ป่วยติดเตียงก่อนยังมีกำลังจิตกำลังใจได้ฟังว่าพระธรรมเทศนาก็เป็นกำลังจิตกำลังใจฮือกับพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้เปิดเครื่องรับฟังเป็นกู้เป็นกิมกันไปฟังแล้วได้สาระได้ข้อเตือนสติอย่างน้อยก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ทำให้จิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับการเจ็บการป่วยในการดำรงชีวิตของเราก็มีเนี่ยธรรมะอันเป็นสาระคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ป็นกำลังจิตกำลังใจอยู่ต่อไปบอกสตาญาติโยมทั้งหลายการฟังพระธรรมเทศนาปืนบ้านปันล้านนาของเฮาก็เป็นอันหนึ่งที่จะทำให้เฮาได้มีกำลังจิตกำลังใจและก็จะได้นำเอาสาระคำสอนเหล่านี้ไปเป็นข้อเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติในสาระคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้ชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา อยู่ตึงมือตึงวันนี่ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนยึดเหนี่ยวเอาศีล5ศีล8ไปประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพุทธศาสนาเจริญปอนไว้พระเจ้าท่านครูโอ้แม่จานเนาะฟังชัดเจนดีแล้วนางเอกได้ตีพับพิงแล้วนะโอ้ได้ดีแล้ว ได้มีตีได้มีตีอยู่ตีกินพองว่าตำตะเบิดจาดแล้วนั่นแหละหลายเจนหลายจาดก็ยังมาปะกันอยู่เนี่ยเอ๊นักเกเนาะโอ้ใจตำข้ามไปจาดไปจาดด้วยนะเอ๊มันมีหลายคนที่เอาแมวไปปล่อยนี่นะน่าบางวัดนี่ปวดท้อยุบอยู่ๆเอาแมวไปปล่อยน่าหวานนะโอ้นักแก่มีอย่างใดก็เลี้ยงกันไปเนาะกินกันไปโอ้เจริญปอนเนอร์แม่จันเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกรรมเกิดขึ้นได้สามทางเนอะทางกายทางวาจาทางใจทางกายก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์การลักของคนอื่นการสำรวมกายวาจายินดีในสามีภรรยาของตัวเองการตลอดถึงการเอาสิ่งเสพติดต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายก็ถือว่าการกระทำพิษทางกายทางวาจาก็คือเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดอู้คำหยาบคำคายการเล่าควันการเล่าหน้าจาควันซึ่งกันและกันนี่ก็ถือว่าเป็นการกระทำกรรมในทางใจวาจาเว้นคือเว้นการอู้พูดปดมดเท็จอู้ที่บัดจริงบัดจังเว้นจากการเล่าหน้าจาควันเว้นจากการติฉินนินทาคนอื่นพอติเฉพาะตัวเก่าตัวเก่าบัดดีก็คือปฏิบัติคือดีตัวเก่าพิษในทางใดก็ติคือตัวติตัวเองดีกว่าจะไปติคนอื่นจะไปจี้คนอื่นนิ้วเดียวแล้วก็จี้ตัวเก่า3นิ้ว4นิ้วแล้วมองข้ามตัวเก่าไปแล้วไปพอกับคนอื่นทางใจก็คิดไปในทางที่ดีที่งามเจริญปอนโทรมาจากไหนปวดหลวงลิ้นครับปวดหลวงลิ้นกะครับโอ้โทรมาจากเวียงป่าเป้าเนาะครับๆโอ้เมินน่ะบ่ได้โทรมาอูบจากกันนะปวดหลวงลิ้นนี่เมินขาดไปหายหลายเมินครับฟังชัดเจนดีเนาะที่เวียงป่าเป้าฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนครับโอ้ขอบคุณเด้อปวดหลวงเด้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขขอขอบคุณนะทุกเสียงทุกสายแม่หลวงสายฝนแม่สายทองบ้านห้องโทรมาจากลำปางแม่เฮือนแสนต่อแม่อุ้ยอินโทรมาจากสำเมิงพ่อบุญธรรมมาโทรมาจากเวียงป่าเป้าแม่ตุ๊บ้านร้องแม่สุกแก้วบ้านห้องพ่อสุทนแม่จองลีและพ่อหลวงลินมาจากเวียงป่าเป้าขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านในเจ้านี้อาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรขอล่ำลาไปก่อนสำหรับเจ้านี้วันจันทร์นี้ก้อยปะกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออํานวยอวยพรให้กับพ่อออกศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภาละมีโจกมีลาภหิมากาขึ้น
ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอสมดังความมุ่งมาดปรารถนาเหมือนกันจุขู่จุคนอายุวันโนสุขังพละอันนี้สมผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังกิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดม